thank mm -hmm. ขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ m ม m แ p ปลดล็อกความคิดนะครับผมอาจารย์ธราเทพแสงรับทิมนะครับหรืออาจารย์บอมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญ My m m p p คนหนึ่งของเมืองไทยนะครับเราก็ผ่านกันมาหลายตอนแล้วนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักว่าไ y ้ m p เนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ในลหลายๆด้านของชีวิตได้เลยนะครับนั้นวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างว่าเ,เราจะเอา ไม้แรมเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอะไรได้บ้างหลายๆเรื่องเพื่อให้เราเนี่ยเกิดไอเดียแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าตัวอย่างที่ผมนํามาในวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องอะไรกันบ้างโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกันด้วยเรื่องนี้เลยครับเรื่องรายรับและก็รายจ่ายเรียกว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนเรามากที่สุดเลยนะครับคนเราเนี่ย มักจะเขาเรียกว่าสอบตกเรื่องนี้นะครับรายรับรายจ่ายเพราะเราใช้จ่ายเนี่ยตามอารมณ์กันกันมากกว่าที่จะมาเขาเรียกว่าจะมาลงบันทึกว่ารายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เพราะนั้นไอ้เรื่องพวกนั้นน่ะมันเป็นเรื่องยุ่งยากแต่วันนี้ผมจะทําให้มันมาเป็นเรื่องที่ง่ายที่ทุกคนเนี่ยสามารถโอ้เห็นภาพรวมเลยว่าเรามีเงินเข้ามาเท่าไหร่มีเงินออกไปเท่าไหร่แล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเขาเรียกว่าบาลานซ์กันไหมมันหักลบกบแล้วเนี่ยมันบวกหรือมันลบนะครับเพื่อจะทําให้ชีวิต เราเนี่ยดีขึ้นเราสามารถวางแผนเรื่องการเงินได้ง่ายๆโดยใช้ My m i n d Map นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเริ่มจากเขาเรียกว่ารายรับก่อนนะครับรายรับพอเราเห็นปุ๊บอโอเครายรับผมขอแทนรายรับเนี่ยด้วยเป็นรูปที่เป็นลนักษณะเป็นเป็นท่อน้ําเปิดก๊อกมาก็เขาเรียกว่ามีมีเงินไหลออกมาเลยนี่คือเป็นเขาเรียกว่าฝั่งของรายรับ แล้วรายรับของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็มาดูพอฟังเป็นของรายจ่ายรายจ่ายก็จะแทนด้วยเรื่องราวต่างๆทั้งค่าน้ํามันค่าเช่าค่าการกินอะไรต่างๆเนี่ยแทนด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์ต่างๆด้านฝั่งของรายจ่ายนะครับนี่คือเวลาเราตั้งต้นภาพตรงกลางของเราเนี่ยเราก็ด้านขวาเอาเป็นเรื่องรายรับเอาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรก็ได้ที่เราชอบด้านซ้ายเป็นเรื่องของรายจ่ายมันจะเป็นไมล์แมปที่เกี่ยวกับ รายรับแล้วก็ลายจ่ายพอเรามาลงดีเทลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทุกคนสามารถที่จะก๊อปปี้นําไปใช้ได้เลยนะครับพอลงดีเทลเนี่ยหน้าตาภาพรวมก็จะเป็นแบบนี้แต่เราจะมาลองดูว่าทีละขั้นตอนในการทําเนี่ยที่บอกว่าปากกาด้ามเดียวเราก็สามารถทําได้แต่ถ้ามีหลายสียิ่งดีนะครับบางคนอาจจะใช้ฝั่งขวาลายรับเนี่ยเป็นสีเขียวบางคนลายจ่ายเป็นสีแดงก็สามารถทําได้ของผมเนี่ยแทนลายรับด้วยสีฟ้าหรือสีน้ําเงินก็ได้นะครับ เรามาเริ่มต้นจากรายรับอันแรกจากเปิดก๊อกเนี่ยเงินเข้ามาบ้านเราเนี่ยมันมีรายรับจากทางไหนบ้างนะครับอันที่1เป็นในรูปของเงินเดือนเงินเดือนนะครับมีอะไรบ้างผมก็บอกว่าเ,เงินเดือนสุทธิแต่ละเดือนเราได้เท่าไหร่ถ้าเราเป็นพนักงานประจําอันนี้เป็นไอเดียนะครับส่วนมากเนี่ยถ้าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะเป็นเงินที่รับมาจากเรื่องธุรกิจแต่เนี้ยผมขอแทนในกลุ่มของคน กลุ่มใหญ่ของสังคมเราและกันเรื่องเป็นพนักงานประจําเงินเดือนก็คือรายได้หลักที่เข้ามารายได้สุทธิมีเท่าไหร่นะครับโบนัสมีไหมถ้าเดือนไหนมีโบนัสเราก็ใส่ไปด้วยแล้วก็ OT บางที่เนี่ยมีการทํา OT ด้วยเพราะฉะนั้นรายได้หลักมาจากเงินเดือนมาจาก3แหล่งเนี้ยเงินเดือนที่ได้สุทธิเขาเรียกว่าโบนัสมีไหมแล้วก็มีเขาเรียกว่า OT ทํางานล่วงเวลาก็สามารถได้เงินเพิ่มมาด้วยนะครับอันต่อไปเงินฝาก เงินฝากก่อให้เกิดรายได้ได้ยังไงนะครับรายได้จากเงินฝากเนี่ยก็มาในรูปแบบของดอกเบี้ยดูชิว่าเรามีเงินฝากไหมถ้ามีเงินฝากก็ดูชิว่าต่อเดือนเนี่ยเรามีรายได้กับเงินฝากก้อนนี้เป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับอันต่อไปก็คือเรื่องของโอ้หทาแบบสังคมสมัยนีย้บางคนบอกว่าทำงานอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยพอแล้ว มันต้องหางานเสริมเราบอกว่าเป็นกิ่งของงานเสริมแล้วกันว่างานเสริมที่แต่ละคนทำเนี่ยทำอะไรบ้างผมก็เลยยกตัวอย่างมาว่าบางคนก็มีวิชาความรู้หน่อยไปสอนพิเศษสอนพิเศษเนี่ยมันหมายความว่ามันได้ทุกเรื่องเลยนะครับในเรื่องที่ตัวเองถนัดเนี่ยเอาไปถ่ายทอดกับคนอื่นแล้วก็ได้เป็นค่าจ้างค่าสอนมาต่อชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นการสร้างไรายได้เสริมที่ดีทีเดียวนะครับแล้วก็บางคนยกตัวอย่างเอาไปตัดเสื้อผ้าบางคนมีวิชาความรู้ดา้านการตัดเสื้อผ้าก็เอาไปตัดเสื้อผ้าแบบนี้ก็เป็นด้านกิ่งของงานนเสรริมะคับ แล้วที่นิยมโอ้โหมากเลยตอนนี้ก็คือเรื่องหุ้นถ้าใครซื้อหุ้นอยู่เนี่ยรูปแบบของเงินที่ได้จากหุ้นเนี่ยมันก็คือเงินปันผลดูซิว่ามันให้เงินปันผลของเราเนี่ยแต่ละเดือนต่อปีเนี่ยเท่าไหร่เราก็สามารถที่จะประเมินรายรับของเราได้ในลักษณะเช่นนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ ตัวอย่างที่เฉยนะครับบางคนอาจจะมีมากกว่านี้บางคนโหบอกมีอีก10ช่องทางของรายรับโอ้ผมก็ยินดีด้วยเลยนะแสดงว่าฝั่งของรายรับเนี่ยของเราเนี่ยมีเยอะมากขึ้นบางคนมีช่องทางแปลก,ปลกใหม่ๆเนี่ยเราก็บอกว่าก็มาใส่ไว้ในฝั่งของรายรับกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ทําแล้วสร้างรายได้ให้กับเราในแต่ละเดือนเนี่ยให้มาอยู่ฝั่งของรายรับนะครับบางคนได้ค่าแรงเป็นรายวัน บางคนเป็นรายสัปดาห์เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นรายรับที่เอามาไว้ในในฝั่งของรายรับให้หมดนะครับนะต่อไปเรามาดูนะครับว่าด้านของรายจ่ายรายจ่ายมีอะไรบ้างนะรายจ่ายก็แทนด้วยรูปภาพของค่าที่จ่ายต่างๆนาๆนาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรายจ่ายเริ่มจากค่าประกันโหปัจจุบนันนี้ประกันนี่เป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่นะครับถ้าเราไม่วางแผนดีๆเนี่ยเดือนไหนมาถึงต้องจ่ายค่างวดเนี่ยถือว่ามันเป็นเงินก้อนโตเหมือนกันนะประกันในที่นี้แบ่งแยกเป็นเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับเรื่องชีวิตเนี่ยใครมียิ่งมีทั้ง3อย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่แต่ละปีเนี่ยมันมีรายจ่ายที่สูงมาก แล้วประกันปัจจุบันนี้มันก็สามารถจ่ายเป็นเดือนเดือนแบ่งจ่ายได้โดยเขาก็คิดดอกเบี้ยดอกเบี้ยเราเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจ่ายแบบไหนเนี่ยเราก็มาวิเคราะห์มาคิดคำนวณดูให้ดีว่าให้รายจ่ายที่มีเกี่ยวกับเรื่องประกันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับต่อไปเป็นเรื่องของค่าเดินทางใครที่มีรถยนต์ส่วนตัวหรือจะมีเขาเรียกว่าใช้สาธารณูปโภคของเนี่ยรถบัสรถไฟฟ้า BTS อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามาดูซิว่าต่อเดือนนึงเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับเรื่องของบ้าน บ้านผ่อนอยู่ไหมหรือว่าเช่าอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสาธารณูปโภคในบ้านเรื่องน้ําไฟเขาเรียกว่าโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตบางบ้านเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายเรื่องเคเบลิลมาด้วยค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเรื่องบ้านเพราะฉะนั้นต้องคิดให้รอบคอบว่าแต่ละเดือนเนี่ยรายได้ที่มันคงที่กับรายจ่ายที่มันต้องจ่ายอยู่ทุกเดือนเนี่ยมีมีอยู่เท่าไหร่นี่เราจะได้จัดการชีวิตเราได้ถูกนะครับนั้นนอกจากเรื่องบ้านเนี่ยบางอันยังคิดไม่ออกเนี่ยก็ขีดเอาไว้ก่อน เดี๋ยวสมองมันก็ช่วยคิดแล้วก็เติมมาได้เรื่องของอาหารการกินมีกินแบบไหนครับกินในบ้านกินนอกบ้านดูซิว่าเรากินในบ้านเดือนหนึ่งเราใช้เท่าไหร่นอกบ้านเนี่ยเราไปปาร์ตี้กับใครบ้างใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยเราก็คิดมาประมาณการได้นะครับว่ารายจ่ายทั้งหมดจะต้องเป็นยังไงบ้างด้านของการศึกษาการศึกษาเนี่ยผมขอเอาทุกอย่างเนี่ยในเกี่ยวกับการศึกษาที่เราจะเพิ่มเติมความรู้ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา จะไปเรียนรู้พิเศษเฉพาะทางจะเรียนต่อปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องออกเองเนี่ยก็คือเอามาใส่ทางฝั่งที่เป็นรายจ่ายให้หมดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะทั้งฝั่งของรายรับแล้วก็ฝั่งของรายจ่ายเนี่ยบางคนอาจจะมีมากมีน้อยกว่านี้ก็ใส่ให้ครบที่ตัวเองมีรายรับมีรายจ่ายเท่าไหร่เพื่อดูว่าเอ๊ะสรุปแล้วบัญชีในแต่ละเดือนของเราเนี่ยเราเป็นตัวบวกหรือว่าตัวลบอยู่เพื่อที่าเราจะวางแผนถูกถ้ามัน ลบอยู่ดูซิว่ารายการไหนเนี่ยที่เราจะลดเราจะตัดออกไม่ใช้ตรงนั้นเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างของการที่เราเอามาแ a p เนี่ยมาใช้ในเรื่องของรายรับรายจ่ายบางคนมีเรื่องงานอดิเรกอีกปัจจุบันเนี่ยมีการโอ้คนนิยมปั่นจักรยานทํางานอดิเรกวาดภาพไปวิ่งจ็อกกิ้งไปเล่นกีฬาอะไรพวกนี้งานอดิเรกเหล่านี้ถ้ามันต้องมีการใช้จ่ายเสียค่าชั่วโมงมีการซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้เราก็มาฝัง รายจ่ายใส่ไปให้ครบนะครับเพื่อดูว่าทั้งเดือน,นภาพรวมของรายจ่ายเราเป็นแบบไหนอ่าโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของเอามาใช้ในวิธีการจัดการกับรายรับรายจ่ายของเราในในปัจจุบันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ดูง่ายกว่าที่เป็นตารางนะครับ1แผ่นเนี่ยเราขีดเขียนเขียนไปเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยรับกับจ่ายมันมันโอเคมันสัมพันธ์กันไหมถ้ามันไม่สัมพันธ์กันเราก็จัดการดูซิว่าลดรายจ่ายตรงไหนเพื่อที่ให้รับกับจ่ายเนี่ย อย่างน้อยๆให้มันสมดุลกันเนี่ยมันดีที่สุดนะครับแต่ถ้ารายจ่ายมันมากกว่ารายรับแล้วคราวนี้โอ้โหชีวิตเราละยุ่งแน่ๆเลยนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างผมก็ยังมีตัวอย่างอื่นๆอีกเราลองมาดูนะครับตัวอย่างต่อไปเอามาใช้ในการวางแผนจัดการโครงการโครงการหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดเขาเรียกว่ามีเรื่องที่จะโอโ้สร้างแผนงานสร้างโปรเจกต์ใหม่สร้างโครงการใหม่ขึ้นมาบางคนบอกว่าอยากจะมี ร้านขายอาหารสักร้านหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโครงการเราก็สามารถใช้ My m ม n d แ a p เนี่ยเป็นตัวช่วยในการวางโครงการของเราให้ดีนะครับวางยังไงครับพอเราตั้งโครงการขึ้นมามันจะทําให้เราเห็นช่องทางภาพรวมทั้งหมดในการที่จะทําให้หนึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จขึ้นมาเราลองมาดูกันนะครับว่าผมก็ยกตัวอย่างเอาโครงการที่เราจะทำเนี่ยตั้งมาเลยครับมาเป็นภาพตรงกลางก่อนพอเราได้ภาพตรงกลางเราก็มีชื่อโครงการเรียบร้อยต่อไป โครงการอันนี้เราเริ่มต้นเนี่ยมันต้องการอะไรบ้างบุคลากรบุคลากรในที่นี้ก็คือคนไหมไอสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนไหมครับเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้เห็นภาพเยอะกว่านี้นะครับมีคนมีการวางแผนงานนะครับมีอะไรครับมีเรื่องงบประมาณนะฮะต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการทําโครงการนี้ขึ้นมานะครับแล้วทรัพยากรที่เราจะต้องหามาเกี่ยวกับการสร้างโครงการนี้มันคืออะไรบ้างแล้วก็ เรื่องของตารางเวลาว่าโครงการนี้มันจะเริ่มเมื่อไหร่และจบสิ้นเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นตัวอย่างนะเ,เราลองมาดูกันนะครับว่าพอเป็นฝ่ายของบุคลากรเนี่ยมีใครบ้างหนึ่งสองสามสี่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้มีการวางแผนงานมีงบประมาณทรัพยากรแล้วก็ตารางเวลาสังเกตดูกิ่งที่เป็นงบประมาณนะครับไม n แมปเนี่ยสามารถเอามาใช้ร่วมกับ Excel ได้นะครับในกรณีที่ใช้เป็นซอฟต์แวร์นะ นั้นอะไรที่อธิบายเป็นเรื่องประมาณเนี่ยเราชินกับการใช้ Excel เนี่ยเราสามารถตัดภาพตรงนั้นเนี่ยเอามาแปะไว้ในของกิ่งของ My m i n d Map ด้วยก็ได้อ่าโอเคนี่เป็นเรื่องของโครงการนะเราอาจจะยังไม่เห็นภาพชัดนะักเพราะนั้นเราลองมาเขียนโครงการเล่นๆสักหนึ่งโครงการนะครับโครงการนี้ผมอยากจะใช้เขาเรียกว่าเทมเพลตเมื่อสักครู่นี้ในการทำนะครับเราลองมาดูว่าเราอยากจะเปิดโอเคร้านกาแฟแล้วกันร้านกาแฟเราก็วาดรูปร้านกาแฟตรงนี้เป็นที่นิยมของ หลายหลายคนเลยนะครับอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองอ่าผมก็เขียนอ่าีนนี้เป็นหน้าตาร้านกาแฟเขียนง่ายๆขึ้นมาอ่าร้านกาแฟนี้มีต้นไม้สักหนึ่งต้นอ่าโอเคมีอะไรอีกใส่สีสันให้ครบให้ดูสวยงามนะครับนี่เป็นอ่าหลังคาเป็นประตูอ่านี่คือร้านกาแฟในฝันที่เราอยากจะเปิดโครงการขึ้นมาอันที่1บุคลากรเราก็บอกว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องเรื่องคนละกันง่ายๆบุคลากรเนี่ยก็คือคนคนที่เกี่ยวข้องกับร้านกาแฟสัก1ลร้านเนี่ยมีใครบ้างแล้วบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องก็มีใครครับคนชงคนชง1คนนะอ่ะบางคนก็บอก1คนหรือ2คนเนี่ยแล้วแต่ว่าเราต้องการอะไรคนชงเสร็จแล้วมีใครอีกครับที่เกี่ยวข้องเราบอกว่าบางคนบอกว่าอาจจะมีผู้ช่วยอีกสักคนหนึ่ง แล้วแต่เราจะคิดอะไรก็ได้เกี่ยวกับคนนะครับแล้วคราวนี้บางคนบอกว่าฮ้ยถ้าเราอาจจะต้องมีคนดูบัญชีให้อีกสักคนหนึ่งดูบัญชีอันนี้นี่ก็เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับคนคิดไปก่อนคิดอะไรออกมาเขียนไปก่อนนะครับอันไหนไม่ใช่เดี๋ยวเราค่อยมาตัดออกที่หลังได้นะครับเสร็จเรื่องของคนไปแล้วเราบอกว่าเอะงบประมาณของเราเนี่ยเราต้องการจะจะใช้งบประมาณเท่าไหร่งบประมาณเนี่ยบางคนบอกว่า ไม่เขียนแล้วก็ประมาณเขียนเป็นสัญลักษณ์ดอลลาร์ไซต์ที่มันแทนเรื่องของตัวเงินแบบนี้เราก็สามารถเขียนได้เลยนะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่เราก็ลองคิดออกมาดูว่าคิดวิธีการเราบอกว่าเฮ้ยเรามีงบประมาณอยู่โอเคสมมติ5 0 0แสนบาทอ่าห0 0แสนพอ500,000เนี่ยเราก็ดูว่าเราตั้งงบประมาณไว้ที่5 0 0 0 0นบาทนะครับ5 0 0แสนบาทมีที่มาจากไหนบ้างบางคนก็บอกว่าเงินสด บางคนก็บอกกู้แบงค์แล้วแต่วิธีการที่จะได้มาสาหรับเงิน5,000 500, สนบาทนะครับบางคนบอกว่าตั้งบัตเจตไว้งบประมาณไว้1ล้านบาทก็ไปหาวิธีว่าหนึ่งล้านเนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนนะครับอโอเคเสร็จจากนั้นเราบอกว่าในด้านของอถ้าเป็นร้านกาแฟเนี่ยมันอาจจะต้องมีรูปแบบร้านรูปแบบร้านม,ม,มีวิธีการแบบไหนครับเราก็เข้าไปในอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตหรือว่าขับรถขับรถถ้าขับรถดูเนี่ยผมก็ใช้วิธีการเขียนรูปรถเลยว่าขับรถเนี่ยไปดูซิว่ารูปแบบร้านที่เขามีกันในปัจจุบันเนี่ยมีแบบไหนบ้างหรือว่าเรามีมาจากหนังสือก็ได้ถ้าหนังสือเราก็บอกว่าเอามาจากในหนังสือ,อผมก็ใช้วิธีการเขียนแบบนี้มาดูดูจากอินเทอร์นเน็ตขับรถไปดูไปชิมจริงๆแล้วก็อ่านจากหนังสือที่เราสนใจตรงนี้ก็สามารถที่จะทำได้นะครับเรื่อง รูปแบบต่อไปอาจจะมีกิ่งของทรัพยากรทรัพยากรทรัพยากรในที่นี้คืออะไรครับอันนี้เป็นเรื่องของทรัพยากรที่เราจะใช้ในร้านแล้วเช่นมเมล็ดกาแฟมเมล็ดกาแฟเราจะซื้อจากที่ไหนนะครับของใช้ในร้านพวกนี้เราก็สามารถใส่ได้พวกนมพวกของใช้อื่นๆที่ในร้านเนี่ยเราก็ลองหาดูว่า จะเปิดร้านกาแฟทั้งหนึ่งร้านเนี่ยมันมีทรัพยากรอะไรที่ต้องใช้บ้างแล้วก็เอามาไว้ในกิ่งนี้ให้หมดนะครับแล้วกิ่งสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือเป็นกิ่งสําหรับเรื่องของเรื่องของเวลาและว่าเราเนี่ยจะเริ่มโปรเจกต์นี้เมื่อไหร่แล้วก็การทํางานเป็นแบบไหนนะครับผมก็ขอเริ่มต้นด้วยกิ่งอันบนก็คือเริ่มแล้วขั้นตอนที่1 2, 3จน เสร็จเนี่ยมันคือเมื่อไหร่นี่ก็คือการใช้มบบไม้แบบง่ายๆในการวางโครงการสักหนึ่งโครงการขึ้นมานะครับในโครงการตัวอย่างนี้ก็เป็นเรื่องการเปิดร้านกาแฟเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะมีกิ่งมากกว่าผมก็ได้บางท่านอาจจะน้อยกว่าก็ได้แล้วแต่สาระสําคัญของแต่ละเรื่องว่าเราคิดถึงเรื่องอะไรมันต้องคิดให้รอบได้มันต้องมีทั้งหมดกี่หัวเรื่องด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถเขาเรียกว่า ประยุกใช้ได้ในสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราหาข้อมูลได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนก็ลองเอาตัวอย่างที่เราลองซ้อมมือกันนะครับไปใช้ในการคิดโครงการอะไรสักโครงการหนึ่งขึ้นมาก็จะทําให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือตัวนี้กับการสร้างโครงการอะไรสักหนึ่งโครงการขึ้นมาได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นนี้เป็นตัวอย่างเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเอาไปใช้จัดการบริหารโปรเจกต์ Project, หรือโครงการอะไรสักหนึ่งโครงการนะครับคราวนี้มาดูต่อคราวนี้ ถ้าจะใช้เกี่ยวกับเรื่องของการเอาไปตัดสินใจละ่ะตัดสินใจนะเอาไปทําอะไรได้บ้างผมมีตัวอย่างที่อยากให้ทุกคนได้ดูนะตัดสินใจในชีวิตประจําวันนะอันนี้เป็นตัวอย่างสําหรับเขาเรียกว่าสาวๆเลยและกันถ้ามีเขาเรียกว่ามีโอ้โหมันถึงวันที่จะต้องเลือกแล้วว่าต้องเลือกใครสักคนเนี่ยเขาใช้ Mind แ a p เนี่ยเป็นตัวเลือกเลือกคู่ชีวิตครับตอนนี้เขามีเขาเรียกว่ามีหนุ่มๆอยู่สคนนะ เราลองสังเกตดูนะแต่ละคนเนี่ยเขาแทนด้วยตัวย่อก็คือตัว S ตัว G ตัว M แล้วก็ตัว A นั่นคือสัญลักษณ์ย่อของผู้ชายแต่ละคนนะแล้วเขาก็เริ่มแล้วว่าเขาควรจะเลือกใครดีโดยการตั้งเงื่อนไขามาเราต้องสังเกตดูนะว่าเงื่อนไขที่เขาตั้งมาเนี่ยมันเหมือนกันนะครับเหมือนกันในที่นี้คืออะไรครับมีเรื่องรูปลักษณ์ฐาน,านิสยัยแล้วก็มีกิ่งหนึ่งรวมคะแนนทุกคนจะมี เกณฑ์การตัดสินใจเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วลองมาดูกันว่าคนที่ได้ชนะใจผู้หญิงคนนี้ไปก็คือนายเอสนะครับ mm. เขาก็มีการใช้แบบเขาเรียกว่าใช้การตัดสินใจแบบมีเขาเรียกมีหลักการเลยนะครับว่าคิดเลยว่า1 2 3 4ี่เนี่ยแต่ละคนมีแบบไหนแล้วก็ใช้วิธีการให้คะแนนเป็นตัวเลขเสร็จแล้วเนี่ยรวมคะแนนมา ก็สรุปว่าที่เราเนี่ยควรจะเลือกผู้ชายคนนี้เป็นคู่ชีวิตนะใครมีปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็สามารถจะเอาเรียกว่าเทมเพลตอันนี้ไปเป็นตัวช่วยในการเลือกใครสักคนหนึ่งก็ได้นะครับนอกจากเลือกใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้เทมเพลตลักษณะแบบนี้ยังสามารถใช้ในการเลือกโรงเรียนให้ลูกใครที่ต้องการเลือกโรงเรียนให้ลูกนะสมมติมีอยู่4ี่โรงเรียนใกล้บ้านจะเลือกโรงเรียนไหนดีก็ลองใช้เทมเพลตพวกนี้ไปลองดูต้องการจะซื้อ เขาเรียกว่าของขวัญวันเกิดให้ใครสักคนหนึ่งไม่รู้จะซื้ออะไรดีมีอยู่4อย่าง3อย่าง2อย่างเนี่ยก็ลองใช้เทมเพลตแบบนี้เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจก็สามารถที่จะช่วยได้ดีนะครับนั้นเราก็ยังมาดูตัวอย่างต่ออ่ไหนไนผมทำห้ตัวเขาเรียกว่าเทมเพลตเกี่ยวกับ iPhone มาแล้ว p p o o n เนี่ยเป็นตอนนี้ตัดสินใจโอ้โหโทรศัพท์เนี่ยไอโฟนที่ใช้อยู่เนี่ยมันรุ่นเขาเรียกว่ามันเริ่มใช้ไม่ค่อยดีแล้ว ใช้ตั้งแต่รุ่นโอ้ oh, โห 3S 4, <S 4ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน 5, 5ก็ยังไม่เปลี่ยนตอนนี้ออกมา 5C กับ 5S อยากจะตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีมาเป็น iPhone อันใหม่ของเรานะครเพราะว่าอันเก่ามันใช้ไม่ค่อยได้แล้วเราก็ใช้เทมเพลตเขียนขึ้นมาเลยนะครับตั้งต้นจาก iPhone ตรงนี้เสร็จปุ๊บข้างหนึ่งก็เป็น 5C ข้างหนึ่งเป็น 5S เห็นไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นว่าข้อมูลของ iPhone 5C กับ 5S แบบไหนนะเป็นสิ่งที่ เราต้องการจริงๆบางคนถ้านึกถึงเรื่องงบประมาณเป็นหลักเนี่ยเราก็ดูนะครับว่างงบประมาณเราเนี่ยเพียงพอสําหรับรุ่นไหนแล้วเราอยากจะเลือกจริงๆนะครับแต่ถ้างบประมาณไม่เป็นอุปสรรคเนี่ยเราก็ดูเขาเรียกว่าความสามารถด้านอื่นๆของไอโฟนห้ากับ 5S แล้วเราก็เลือกในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเนี่ยไม่แม้แผ่นเดียวจะรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ให้เราเห็นแล้วข้อมูลนั้นนะ่ะมันทำให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็เห็นเส้นทางหลากหลายเส้นทางนะครับแล้วเราก็เลือกเส้นทางที่เขาเรียกว่า ดีที่สุดสําหรับเราอะเอาไปลองทําดูว่าเ้เส้นทางเนี้โอเคไหม <S <S เหมือนกับผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับมีหนุ่มยู่4คนเขาก็รวมเสร็จแล้วเขาเจอเส้นทางที่ว่าเอยอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดของเขาแล้วเขาก็เลยใช้ไมล์แมปแต่เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกคู่คของเขาก็สามารถใช้ได้นะครับอ่าโอเคเราลองมาดูซิว่าลองมาเขียนกันดูสัก1แผ่น1แผ่นยกตัวอย่างว่าสําหรับคนที่อ่าผมยกตัวอย่างง่าย เอาเรื่องที่เรายกตัวอย่างไปคือเรื่องของโรงเรียนอนุบาลอันที่1นึผมมีชื่อว่าโรงเรียน A ด้านซ้ายเป็นโรงเรียน B นั้น a กับ b เง,งื่อนไขที่เราจะเลือกว่า a, เราจะเลือกโรงเรียน a หรือ b ให้กับลูกเราดีเนี่ย <Right. S 1> เราก็ใช้วิธีสร้างเงื่อนไขที่ต้องเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับอันที่1ถ้าเราดูเงื่อนไขของ ที่ตั้งด้านนี้ด้านของ B เนี่ยก็จะต้องเป็นที่ตั้งเหมือนกันที่ตั้งที่ตั้งเสร็จหลักสูตรใครดูเรื่องของวิชาการหลักสูตรว่าที่นี่มีหลักสูตรแบบไหนนะครับหลักสูตรการเดินทาง อันนี้ก็เป็นการเดินทางต่อไปเป็นค่าเทอมนี่ก็เป็นค่าเทมอมยกตัวอย่างว่ามีแค่สีเงื่อนไขถ้าบางคนเนี่ยมีเงื่อนไขเยอะกว่านี้มี 5, 6, 7, 8, 9, 10แเนี่ยแล้วแต่เลยครับเขียนไปให้หมดเลยเขียนให้เหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาอันนี้บอกกับการที่เราจะใช้ตัดสินใจเลือก อะไรดีระหว่างของ2อย่างอะ A หรือ B ดีในกรณีนี้เป็นเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนของลูกแล้วกันเนาะว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวอาจจะใครกําลังประสบปัญหานี้อยู่ก็ใช้เทมเพลตนี้ได้ถ้ามี4โรงเรียนเราก็เพิ่มเป็น4กิ่งได้นะครับนั้นลองดูที่ตั้งหลักสูตรการเดินทางค่าเทอมเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติเรามีคะแนนให้แต่ละกลิ่ง10คะแนนนะครับวิธีการคือสมมุติที่ตั้งโรงเรียน A เนี่ย โอ้ oh, อันนี้อยู่ใกล้บ้านเราเลยเราให้8คะแนนแต่ B เนี่ยอยู่ไกลเพราะฉะนั้น A เอาไป8แล้ว B เหลือ2นะครับหลักสูตรหลักสูตรของ A โอ้หลักสูตรเนี่ยก็โอเคเะนั้น A เอาไป5 B ก็เอาไป5การเดินทางโอ้โหรถติดมากเลยอันนี้เอาไป3ส่วนการเดินทางของ B เนี่ย B ได้7ค่าเทอมโอ้ค่าเทอมของ A แบบแพงมากๆเลยอะ่ะ เอาไปแค่2แต่ค่าเทอมของ B เนี่ยถูกกว่าเยอะเลยเอาไป8เสร็จแล้วนะครับเราก็จะรวมคะแนนของทั้งหมดเนี่ยรวมมาว่าได้เท่าไหร่อย่างกรณีนี้ได้18กรณีนี้ได้เท่าไหร่ครับ10คือ22เพราะฉะนั้นผลรวมแล้วเนี่ยเราก็บอกว่า,างั้นเราเลือกโรงเรียน B ดีกว่าเพราะว่า B เนี่ยเขาเรียกว่าตอบโจทย์ในหลายๆเรื่องของเราเนี่ย ได้ดีกว่ามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถเอาไปใช้ได้กับเขาเรียกว่าการตัดสินใจนะงั้นก็เป็นตัวอย่างที่เอาไปให้ดูแล้วกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนอกจากเอาไปใช้ในวางโครงการมาช่วยตัดสินใจเนี่ยคือมันยังสามารถเอาไปใช้ในเรื่องอื่นๆได้อีกผมมีตัวอย่างของการเอาไปใช้ในเรื่องของการสรุปหนังสือนะครับหนังสือเนี่ยถ้าเราดูกันเนี่ยมันเป็นหนังสือของ มายแบบ for business ที่คุณโทนี่บูซานเนี่ยเป็นคนแต่งขึ้นมาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าคนต่างประเทศเนี่ยสรุปออกมาเลยว่าหนังสือเล่มนี้จากเล่มหนึ่งนั้นหนาเนี่ยสรุปมาในแผ่นเดียวเนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับบางคนก็ใช้วิธีการเขียนมือเอาแบบแรกเป็นแบบซอฟต์แวร์แบบที่2เนี่ยเป็นแบบเขียนมือก็สามารถเอาไว้สรุปหนังสือได้นี่ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในหลายๆแบบหลายๆรูปแบบว่า ม้แแมปสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันเนี่ยได้ทุกเรื่องเลยนะครับว่างๆอยู่ใครอยากจะช้อปปิ้งเนี่ยลองเขียนเพิ่มนะครับว่าไม้แแบบกับการช้อปปิ้งครั้งนี้ไปซื้อของทั้ง5อย่าง10อย่างเราต้องการบปซื้ออะไรบ้างเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นโนต้ตอันนึงแทนที่จะจดแบบเดิมๆก็มาจดเป็นแบบไม้แแบบแทนอ่าคราวนี้เรามาดูต่อผมเลยมีเทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าไคเซนเนี่ยไคเซนเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งของญี่ปุ่นนะครับที่เขาบอกว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้มันนดีขึ้ ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์อันหนึ่งมีคำคำหนึ่งที่เรียกว่าไขเซนทุกครั้งจะดีขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดนึงต่อต่อไปมันก็จะดีขึ้นเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับก็มีตัวอย่างอันนี้เป็น My m ม n d แมปของคนญี่ปุ่นแหละเขียนให้กับโตโยต้าเรื่องการเอาไขเซนไปใช้ในองค์กรนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยทุกเรื่องเขาสามารถแปลงออกมาเป็น My m ม n d แมปได้หมดนั้นไขเซนของเราในวันนี้ผมก็อยากบอกว่าถ้าเราอยากพัฒนาฝีมือตัวเอง ฝีมือการเขียนฝีมือการคิดของเราเนี่ยกับการใช้เครื่องมือตัวนี้ที่ชื่อว่า mind map ตัวนี้เรามีวิธีการไขเซนที่จะทำให้ผลงานของเราเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยผมมีเทคนิคมาฝากนะครับเรื่องอะไรบ้างเราลองมาดูนะผมใช้หัวข้อว่ามันเป็นทิปส์กับทริคแล้วกันเนาะที่ทำให้เราเนี่ยมีผลงานในด้านการเขียนการใช้ mind map เนี่ยดียิ่งขึ้นอ่าเรามาดูหัวข้อที่1ถ้าเราอยากจะแปลงข้อมูลทุกอย่างที่มันอยู่ในลักษณะเชิงเส้น ด้านฝั่งซ้ายเนี่ยเราคุ้นเคยอยู่แล้วโอ้โหข้อมูลที่มาเป็นแบบลีเนียเชิงเส้นเนี่ยแปลงให้มาอยู่ในรูปแบบของ Mind Map เนี่ยแปลงได้ยังไงนะครับแล้วก็เอาเรื่องมาเป็นภาพตรงกลางแล้วหัวข้อหลักก็มาเป็นกิ่งหลักเห็นไหมครับก็จะมีกิ่งที่หัวข้อตรงกลาง how to My map i n d m เป็นหัวข้อตรงกลางกิ่งที่1กิ่งที่2ก็มาเป็นกิ่งหนาเป็นกิ่งหลักใน MindMap แล้วก็หัวข้อย่อยๆก็แตกออกไปนี่คือการแปลงแบบ เชิงเส้นให้มาเป็นมา์แมปนะครับสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ในการสรุปหนังสือสรุปข้อความทุกอย่างที่มาในรูปแบบฝั่งซ้ายเนี่ยให้มาเป็นฝั่งขวาได้อันต่อไปเขาเรียกว่าเทคนิคคือต้องใช้ภาพยิ่งมีภาพเยอะเท่าไหร่เนี่ยจะทําให้มา์แมปของเราเนี่ยมันสวยงามมากขึ้นน่าดูมากขึ้นแล้วรูปเนี่ยคือเคยได้ยินคําพูดไหมครับว่า1ภาพเนี่ยแทนคําเป็นพันๆคำเนี่ยรูป มีความสามารถคือจะสามารถทําให้เราจดจําได้ง่ายแล้วจะเป็นฮุกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นตัวฮุกเกี่ยวกับเรื่องของความจดจํานะครับยิ่งเรามีภาพเยอะเราสามารถที่จะจดจําอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับนั้นหลายๆคนบอกว่าโอ้แบบวาดภาพไม่เป็นวาดรูปไม่ได้ทำํำไงผมมีตัวช่วยวันนี้เทคนิคการหาภาพามาดูนะครับแบบที่1ก็คือวาดเอาเองแบบที่2คืออะไรครับเข้าไปใน อินเทอร์เน็ตเข้า Google เนี่ยโอ้โหเป็นแหล่งรูปภาพที่เยอะมากๆหรือตัดเอาจากนิตยสารก็ได้นะครับนั้นถ้ามีรูปเยอะฝากไว้เลยนะครับว่ามีรูปมีสัญลักษ์ณเยอะเนี่ยมันจะทําให้ไมล์แมบของเราเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นมีจุดสนใจแล้วก็มีจุดน่าจดจําเยอะมากขึ้นวันนี้จากตัวอย่างที่ยกให้ไปเนี่ยก็ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยจะสามารถที่จะ ประยุกใช้เครื่องมือไมล์แบบตัวนี้กับชีวิตประจําวันได้ในหลายๆด้านนะครับแล้วก็ขอให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับการใช้เครื่องมือตัวนี้บอกเลยนะครับว่ายิ่งเราใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้สมองของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นจดจําได้ดีขึ้นเข้าใจเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จกับการใช้ไมล์แมปนะครับสวัสดีครับ